สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของเหมเวชกรต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังครับก่อนอื่นก็ขอพูดถึงวันเกิดซะก่อนเหมเกิดเมื่อใดก็ยังไม่ทราบแน่เพราะเมื่อไปทำบัตรประชาชนนั้นทางอำเภอก็กรอกว่าเกิดวันที่17มกราคมพ.ศ.2446แต่ครูเหมก็บอกกับอาจารย์จันทิตกระแสสินนักเขียนอีกคนหนึ่งว่าตนเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ.2446ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลข้อความนี้ผมก็ได้มาจากข้อเขียนของคุณอเนกนาวิกมูลครับสำหรับพี่น้องร่วมบิดาของเหมเวชกรสืบทราบได้ว่ามีหม่อมหลวงหญิงพวงธินกรอีกท่านหนึ่งแท้จริงแล้วครูเหมเวชกรก็เป็นผู้สืบราชสกุลธินกรหากจะกล่าวนามท่านว่าเป็นหม่อมหลวงเหมธินกรก็ย่อมได้แต่ด้วยความเคารพรักครอบครัวของคุณประสิทธิ์เวชกรหรือแย้มเวชกรที่อุปถัมภ์คำชูครูเหมจึงดำรงคงไว้ด้วยสกุลเวชกรโดยตัดตัวชอเดิมออกหนึ่งตัวครูเหมเวชกรบิดาของท่านก็คือหม่อมราชวงศ์ปฐมธินกรเราก็จะคุ้นกันแต่ชื่อเล่นว่าหุ่นส่วนท่านปู่พระนามว่าหม่อมเจ้าชายไพบูลย์ธินกรท่านทวดก็คือพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนตรนรินทริตพระองค์เจ้าธินกรซึ่งเป็นต้นราชสกุลธินกรส่วนท่านเทียดหรือพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์เจ้าธินกรก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและเจ้าจอมมารดาศิลาราชนิกูลบางช้างสรุปความว่าครูเหมก็เป็นราชสกุลสายราชการที่สองกับราชนิกุลบางช้างที่ล้วนแต่เป็นศิลปินดนตรีละครชั้นเยี่ยมสืบเนื่องกันมาเพื่อให้ดูง่ายเข้าก็ขอให้ดูลำดับราชสกุลดังนี้นะครับก็ขอบคุณเพจวิญญาณดนตรีในสายเลือดไว้ณที่นี้ครับภาพนี้ในหลวงราชการที่9ก็ทรงเป่าคาริเนตครูเหมเวชกรก็สีไวโอลินอยู่ท่ามกลางเหล่าบรรดานักดนตรีไทยสากลอาวุโสก็ขอบคุณภาพจากโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพลงสยามครับเมื่อพ.ศ. 2467ขณะนั้นเหมก็มีอายุ21ปีหลังจากออกไปเผชิญโลกด้วยการเป็นคนเรือโยงบ้างคนงานสร้างเขื่อนพระราม6ที่ท่าหลวงสระบุรีบ้างเหมก็กลับเข้ามาสู่อ้อมอกแม่และแม่ก็พาเหมไปฝากทำงานที่กรมตำราทหารบกกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่เขียนภาพประกอบตำราวิชาทหารพ.ศ. 2470ขณะนั้นก็มีอายุ24ปีก็ได้ร่วมกับเพื่อนตั้งร้านทำบล็อกแถวศาลาเฉลิมกรุงชื่อบล็อกสถานร้านทำบล็อกก็คือการหล่อตัวพิมพ์ด้วยตะกั่วหล่อโลหะสระพยัญชนะกลับข้างเป็นตัวเพื่อให้โรงพิมพ์นำไปเรียงพิมพ์เมื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือนวนิยายต่างๆสมัยนั้นก็ยังไม่มีการพิมพ์ด้วยแสงที่เป็นฟอนต์ต่างๆเหมือนในปัจจุบันการเรียงพิมพ์นี้ก็ต้องใช้เวลามากปัจจุบันก็เหลือเป็นส่วนน้อยก็ถือว่าเป็นงานคลาสสิกผมเคยไปดูโรงพิมพ์ที่พิมพ์โดยระบบนี้นึกถึงเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คือตัวพิมพ์แต่ละตัวลงไปในหลุมหรือในช่องตัวหนังสือเขาก็โยนตัวพิมพ์ลงไปในช่องด้วยความชำนาญโดยไม่ผิดเลยภาพเขียนของเหมเวชกรในช่วงนี้ก็หายากมากอย่างปอปลาเนี่ยหนาปอปางบางมันมีสระอีสระอีเสียบได้ต้องเอาตัวบางถ้าเอาตัวหนาเราก็เสียบไม่ได้ตัวเรียงพิมพ์เนี่ยยากคนที่เป็นกว่าจะเป็นเรียนหลายเดือนกว่าจะจำบ่อได้นะสระอาสระอาอยู่ไหนพอคนเป็นแล้วก็หยิบพั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 บหยิบทุกวันมันก็คล่องอังกฤษมันง่ายกว่าการภาษาไทยเพราะมัน A B C D มันง่ายเลย A B C D ก็ไปเป็นช่องช่องช่องแต่ภาษาไทยนี่โคตรยากอังกฤษง่ายกว่าเยอะผมก็นำคลิปเก่าโบราณมาให้ดูระบบการพิมพ์แบบนี้สักเล็กน้อยนะครับภาพนี้ก็เป็นการหล่อตัวพิมพ์แม่แบบเป็นทองแดงแล้วก็เทตะกั่วหล่อเป็นตัวๆแต่ละตัวก็เป็นอักษรกลับข้างนำไปเรียงประกอบเป็นแท่นหนึ่งหน้าแล้วก็นำเข้าเครื่องพิมพ์หนังสือนวนิยายขณะนั้นก็พิมพ์ได้ครั้งละสี่หน้าเมื่อกลับข้างก็จะได้8หน้าเราเรียกระบบการพิมพ์นี้ว่าเป็นระบบ Letterpress Printing
พ.ศ. 2472ในสมัยรัชกาลที่7ก็มีการระดมช่างเขียนครั้งใหญ่เพื่อเขียนภาพรามเกียรติ์ในระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งต้องทำล่วงหน้าถึง3ปีพระเทวาพินิมิตหรือฉายเทียมสินชัยก็เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการวาดภาพรอบระเบียงใหม่ในครั้งนี้พระเทวาพินิมิตก็เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีท่านก็เป็นคนออกแบบร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีในภาพนี้ก็เป็นสมุดไทยดำภาพร่างรามเกียรติ์ก่อนเขียนจริงบนผนังเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครในขณะนี้ภาพระเบียงรอบพระอุโบสถเดิมเขียนมาตั้งแต่50ปีก่อนเมื่อคราวฉลองพระนคร100ปีในรัชกาลที่5นั้นชำรุดหลุดล่อนหมดสภาพการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ก็คือการลบของเดิมทิ้งแล้วก็เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดก็มีการรับสมัครและคัดเลือกช่างมาได้เกือบ70คนเหมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านการทดสอบฝีมือและมีโอกาสได้เขียนภาพห้องที่69พระรามแผลงสอนล้างมังกรกันที่ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามขณะนั้นเหมเวชกรก็มีอายุ26ปีเท่านั้นภาพนี้ก็เป็นภาพร่างมังกรกันแผลงสอนที่พระเทวาพินิมิตร่างภาพไว้ข้างบนก็เขียนว่าสำหรับนายเหมภาพนี้ก็อยู่ในตำแหน่งนี้ครับการได้มีส่วนร่วมเขียนงานระดับชาติเช่นนี้ก็เป็นเสมือนประกาศนียบัตรอย่างดีว่าเขามีฝีมือกล้าแข็งพอที่จะเติบโตต่อไปในวิชาช่างเขียนเหมวัชกรวาดภาพนี้เมื่อพ.ศ. 2473ภาพนี้พันตำรวจโทอัมพันธ์ศิรสงเคราะห์ก็ได้ซ่อมแซมเมื่อพ.ศ. 2515การวาดภาพในครั้งนี้ก็ทำให้เหมเกิดกำลังใจและความมุมานะขึ้นมาว่าอาชีพนี้คงไปรอดแน่เดือนเมษายนพ.ศ. 2475ก็ได้ร่วมกับเพื่อนก่อตั้งสำนักพิมพ์เพลินจิตซึ่งถือเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ที่โรงพิมพ์บริษัทสิริอักษรจำกัดเลขที่103สี่แยกหลานหลวงหรือสี่แยกแม่นสีพระนครโดยคุณเวชกตุฤกษ์เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินงานสำนักพิมพ์ก็ได้พิมพ์หนังสือจำหน่ายทุกสัปดาห์และสัปดาห์ละหลายเรื่องมีนักเขียนประจำหลายคนนักเขียนรุ่นแรกที่พอจะรวบรวมชื่อได้ก็มีดังนี้ครับเสน่ห์จันทร์พานีสุรินทร์ทองสดปอสออัธยุทธปรีชาอ.อัธจินดาบุญส่งกุศลสนองป.อินทปาลิตพระอภัยอาสาสุภัตราอ.มนัสวีลบบุรีล.อรุณประเสริฐพระยาอนุชิตเฉลิมวุฒิส.เทพกุญชรอรวรรณป.ศรีสมวงเวทางอรดอรัตนาอมติรัตน์ดวงเดือนรัตนาวินนอกจากนักเขียนคณะเพลินจิตหลายคนที่มีชื่อเสียงก็ยังมีจิตรกรฝีมือดีหลายคนช่วยเขียนรูปประกอบเรื่องเหมเวชกรก็เป็นหัวหน้าควบคุมหน้าปกหนังสือคณะเพลินจิตจึงสวยและงดงามกว่าสำนักพิมพ์อื่นป๋ออินทปาลิตก็เป็นนักเขียนท่านหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของคณะเพลินจิตมีผลงานออกมามากมายและยังเป็นที่กล่าวถึงกันมากในยุคปัจจุบันก็คือนิยายชุดชวนขันชุดพลนิกรกิมหวนที่มีจิตรกรฝีมือดีวาดภาพประกอบมากมายและกลายเป็นของหายากในยุคปัจจุบันบางปกที่พิมพ์ก่อนพ.ศ. 2500ก็มีราคาสูงหลายพันบาทต่อปกในยุคตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2สำนักพิมพ์เพลินจิตก็จะมีหนังสือเล่มปกแข็งออกมามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลงานของไม้เมืองเดิมหลวงวิจิตรวัฒการและลพบุรีทั้ง3ท่านนี้ก็จะมีผลงานออกมาเป็นชุดๆปกสวยฝีมือของเหมเวชกรและเฉลิมวุฒินักสะสมหนังสือท่านหนึ่งก็ได้ให้ความเห็นว่าหนังสือพิมพ์เพลินจิตที่พิมพ์ระหว่างปีพ.ศ. 2490ถึง2494ก็เป็นหนังสือที่น่าเก็บสะสมมีหนังสือรถด่วนเชียงใหม่ก็เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เพลินจิตเล่มที่17แต่งโดยบุญส่งกุศลสนองพิมพ์เมื่อวันที่1มีนาคม
พ.ศ. 2475ก็เป็นการพิมพ์ครั้งที่1หนังสือนวนิยายเรื่องนี้ก็พิมพ์ครั้งที่2เมื่อพ.ศ. 2492ภาพที่ผมจะนำมาให้ดูนี้ก็เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่1นะครับปัจจุบันถือว่าเป็นหนังสือที่หายากแล้วจากเดือนมีนาคมถึงพ.ศ. 2475นับถึงพ.ศ.นี้2564ก็เป็นเวลา89ปีมาแล้วนวนิยายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องภายในขบวนรถจักรไอ้น้ำรถด่วนสายเชียงใหม่พิษณุโลกก็มีคนร้ายวางแผนเป็นเจ้าหน้าที่สวมรอยเป็นพนักงานรถไฟที่เคยทำงานประจำมีการนำเงินจำนวนมากเดินทางมาด้วยหญิงสาวที่สงสัยว่าจะเป็นฆาตกรก็เดินทางมาในขบวนรถไฟครั้งนี้ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบก็จับตาดูผู้สงสัยในขบวนก็มีตำรวจปลอมตัวขนฝิ่นเดินทางมาในขบวนนี้ด้วยแล้วก็ถูกจับได้ในภายหลังมีการทำร้ายอย่างชิงทรัพย์ระหว่างการเดินทางเมื่อผ่านอุโมงค์ขุนตาลคนร้ายก็จะบังคับให้พนักงานขับรถหยุดรถเพื่อที่จะให้ผู้ที่แอบรออยู่ด้านล่างขึ้นมาปล้นแต่รถไฟก็ไม่หยุดการปล้นไม่ประสบผลสำเร็จตำรวจที่คุมหญิงที่น่าสงสัยภายหลังก็ทราบว่าหญิงคนนั้นไม่ใช่ฆาตกรในที่สุดก็เกิดชอบพอและก็จะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผมก็จะเล่าเรื่องย่อๆจบที่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะให้ฟังเพลงไร้คู่ไปด้วยเพลงนี้ครูเหมวัชกรก็แต่งไว้เป็นบทกลอนเฉยๆแต่ครูคำรณสัมปุนานนท์ก็เอามาใส่ทำนองแล้วก็ร้องอัดเสียงกับวงดนตรีแนวบลูฮาวายบันทึกเสียงไว้กับแผ่นเสียงตากระต่ายตองเง็กชวนแต่ก็ไม่มีรายละเอียดวันเดือนปีที่บันทึกต่อมาภายหลังเพชรพนมรุ้งก็นำมาบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งคุณกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้เคยเล่าบรรยากาศให้ฟังในรายการวิทยุว่าเพลงนี้ใช้เปิดที่โรงภาพยนตร์ก่อนที่จะเปิดประตูให้คนเข้าดูหนังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถ้าจะให้เทียบเคียงก็ราวๆปีพ.ศ. 2490ถ้าใช่จริงๆเพลงไร้คู่ก็จะเป็นหลักฐานเพลงโห่เพลงแรกที่คำรณร้องอัดเสียงก่อนที่จะอัดเสียงเพลงชมหมู่ไม้ในพ.ศ. 2492เสียอีกฉนาย
จะได้เพื่อนเหมือนเรือนตายโอเลโอเดโอเลโอ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 เพลงที่ครูเหมที่เราทราบก็มีแค่2เพลงแต่จะมีมากกว่านี้ก็ได้ครูเหมก็เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลครับนิยายปกสวยก็เริ่มออกมาอย่างแพร่หลายสำนักพิมพ์อื่นๆเช่นวัฒนานุกูลของนายพลวัฒนะสำนักพิมพ์อุเทนของนายอุเทนภูลโภคาคณะเหมของเหมเวชกรคณะไทยบันเทิงคณะสุภาพบุรุษของกุหลาบสายประดิษฐ์ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือปกอ่อนออกมาไม่น้อยตลาดหนังสือในยุคก่อนปีพ.ศ. 2500ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือนวนิยายความนิยมในปกหนังสือที่วาดก็ดูจะมีค่ามากกว่าที่เป็นภาพถ่ายอาจจะเป็นเพราะภาพวาดให้จินตนาการได้ดีกว่าภาพถ่ายโดยเฉพาะปกหนังสือนวนิยายที่ช่วยส่งเสริมให้บทบาทของตัวเอกในเรื่องเด่นชัดขึ้นเมื่อคนอ่านซื้อหนังสือไปก็มักจะพลิกอ่านเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับปกสวยก่อนแล้วจึงกลับมาอ่านตั้งแต่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในนักวาดปกหนังสือในยุคนั้นก็มีไม่กี่คนที่เป็นนักวาดที่เป็นหนึ่งไม่มีสองจัดเป็นนักวาดระดับผู้กันทองอาทิเช่นครูเหมเวชกรเฉลิมวุฒิโคสิทธิ์สุรินทร์ปิยนันท์เสน่ห์คล้ายเคลื่อนประยุทธ์เงากระจ่างจำเนียรสรชัดวรินทร์สุทธิสิทธิ์สำนักพิมพ์ในยุคนั้นก็มักจะป้อนงานให้กับนักวาดในยุคปี2500ก็ได้แก่สำนักพิมพ์เพลินจิตพดุงศึกษาแต่หวดมุยพิทยาการบางกอกประมวลสารเป็นต้นความสวยงามและจินตนาการของผู้วาดก็ได้ถ่ายทอดจากปลายผู้กันมีเสน่ห์ตึงตราตรึงใจแก่ผู้พบเห็นแม้ว่าจะล่วงเลยมานานกว่า50ปีแล้วก็ตามก็ยังคงความงดงามและให้คุณค่าทางความงามทางศิลปะจากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวาดชั้นครูวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ